สวัสดีทุกท่านครับและวันนี้เราก็อยู่กับเกมแปซิฟิกเฮ้แปซิฟี่เฮ้เฮ้ถูกแล้วถูกแล้วเฮ้ผมก็วันนี้มาเรามาเล่นเกมผีกัน4คนอีกแล้วนะครับรอบนี้เรามาอยู่เกมแปซิฟี่นะครับอ่านถูกป่ะไม่รู้ว่าในเกมเป็นยังไงบ้างแล้วก็ยังไม่เคยเล่นด้วยไปเลยกันเลยไปครับไปเลยครับไปครับนี่คือสถานที่ที่ว่าเราดูคนสามารถคนเจออะไรบ้างโอ้ยมังกรลิงอ่ะไหนใครอ่ะไม่ใครอ่ะด้วยอ่ะอันนี้เราออกมาปฏิบัติธรรมกันหรือเปล่าคะอันนี้คือพี่บีใช่ไหมใช่ใช่โอ้ยเป็นตัวผู้หญิงพอดีเลยงั้นแนะนำตัวกันใหม่ไหมโอเคเริ่มจากผมไปครับแล้วบีค่ะนี่คือบีเหรออุ้ยทำไมตามองบนอย่างนั้นอ่ะโอ้มองล่างใครครับสวัสดีครับผมมิกครับมิกหัวร้อนใช่ใช่สวัสดีครับผมมังครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมังครับสวัสดีครับพอดีเราพอดีบ้านหลังนี้มันเขาแบบแอร์มันเสียไงเขาก็เลยติดต่อให้เรามาซ่อมแอร์นะใช่เหรอใช่เหรอใช่ใช่ใช่แอร์ช่างแอร์เขาผมยาวไม่ใช่เหรอทำไมอ่ะนี่ไงช่างแอร์ทำไมต้องก้มหน้าด้วยมองพื้นกันทำไมเราคือบรรยากาศแบบนี้เขาไม่น่าแบบจะต้อนรับเราสักเท่าไหร่นะเรากลับบ้านดีกว่าไหมอย่าเสียเวลาเลยเมื่อกี้มีวอบอกมาว่าให้เราเข้าไปหาค้นของข้างในเพื่อจะเจออะไรบ้างเราจะเริ่มจากข้างนอกก่อนได้ไหมข้างนอกก่อนเข้าบ้านอ่ะข้างนอกนี่มันก็โล่งอยู่นะเราจะไปทางไหนก่อนดีมันมีบ้านทั้งสามหลังไปชิดริมชิดริมไว้เราไปด้วยกันไปด้วยกันไหมมาด้วยกันดีกว่าไปบรรยากาศวังเวงวิเวกพี่อะไร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 ผมเจอสิ่งที่แปลกประหลาดพี่อะไรอ่ะก้อนหินมาทะลุรั้วพี่โอ้ยแล้วก็คิดว่าอะไรโอ้บีมิกเป็นปกติใช่ไหมปกติใช่ไหมนะไอเราคิดว่าเจอแล้วมันหลอนเลยพี่ไม่หลอนเหรอพี่เห็นก้อนหินมาทะลุรั้วพี่ไม่ตกใจเหรอมันไม่ตกใจเลยตกใจตรงไหนอ่ะตกใจมิกกันเลยตกใจซะแรงเลยมันเหมือนจะเข้าได้นะพี่ตรงเนี้ยใช่แต่มันบอกว่าประตูมันล็อกอุ้ยจะเปิดอะไรประตูมันล็อกอยู่เสียงขย่าดังมากเลยเมื่อกี้บ้านหลังนั้นมีประตูอีกอันนึงไหนไหนไหนอาจจะเข้าไปได้แล้วเราไม่ลองเช็คประตูไอ้บ้านหลังหลักก่อนหรอว่าเข้าได้เปล่าอ่ะข้างหลังก็ล็อกเหมือนกันงั้นไปบ้านหลักดีกว่านะโอเคมาเหมือนว่าเขาบังคับไอ้อุ้ยอะไรเชียงอะไรเชียงอะไรอ่ะประตูมันเปิดเองอ่ะใช่หรอพี่เปิดหรือเปล่าพี่ยังไม่ถึงประตูเลยพี่มีพลังจิตผมว่าพี่มีพลังจิตแล้วข้าไปยังไงอ่ะทุกคนข้ามันก็รู้ว่าไงประตูพี่เข้าได้แต่พี่ออกไม่ได้อะเออมันมีทางออกอยู่ไหนโอเคพี่ไว้ก่อนเลยนำก่อนเลยถ้าพี่นำเข้าประตูแล้วต่อไปคนอื่นต้องเข้านำต่อนะได้พี่นำเข้าประตูเองได้ครับเข้าเลยเข้ามาดิเข้ามาด้วยกันเดี๋ยวผมเพิ่งสังเกตว่าประตูมันไม่ได้เปิดนะประตูมันพังเลยเนี่ยเออว่ะหุ้ยเจอแผ่นกระดาษนี่ๆๆไหนฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอเปลี่ยนไปเธอคลุ้มคลั่งเธอกินทุกอย่างที่ขวางหน้าโจก็ฉันหิวอ่ะชัดเลยโอ้สภาพห้องแบบว่ามันดูน่ากลัวมากเลยครับเฮ้ยเธอโอ้หลอนเลยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเงียบ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 ได้ยินเสียงจริงๆเฮ้ยข้างหน้าเฮ้ยดูตรงกระจกเหมือนมีอะไรทางเดินเหมือนมีอะไรทางเดินอะอะไรเนี่ยยังไม่เห็นอะไรเลยผมเห็นเฮ้ยเห็นจริงๆอันนี้ไม่ใช่เฟกเห็นมีคนเดินตรงหน้าเฮ้ยมีอะไรเฮ้ยเฮ้ยใครอะไรอ่ะสัตว์ประหลาดดูท่าทางแข็งแกร่งอาจมีวิธีทำให้มันอ่อนแอลงเฮ้ยแล้วเดี๋ยวมันวิ่งมาเนี่ยมันจะเข้าบ้านมันจะเข้าบ้านหรือเปล่ามันจะเข้าบ้านมันหรือเปล่ามีดเฮ้ยมีดประตูหลังบ้านปิดกระทะมากระทะมานี่กระทะเฮ้ยเจอกระทะใหม่ใหม่เขาบอกว่าอย่าเข้าไปในโรงนาเธอไปแล้วลูกๆไปแล้วชีวิตฉันไม่เหลืออะไรอีกฉันจะใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อแล้วขังเธอไว้ในโรงนาโจไม่ตอนนี้เราเหลือชั้นสองอะเรายังไม่ได้ขึ้นไปอะแล้วเมื่อกี้ตัวอะไรอะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรคนอยู่ไหนอ่ะผมมือบอลผมหลงไปเล่นเปียโนจริงเหรอ
ก็คิดว่ามันดีไม่ได้ไอ้มันใช้ไม่ได้ไงก็เลยลองโอ้ยหลอนได้หมดแล้วเนี่ยอะขึ้นชั้น2ใช่โอเคยิงดําเลยได้ได้ผีมันอยู่ข้างล่างมันไม่ดีข้างบนบ้านหรอกเอาวะแต่มันก็มีอาจจะมีตัวที่2มีเสียงมันมีเสียงอะไรเฮ้ยมันเร็วลงมาเฮ้ยพี่ชายเป็นผีเหรอผมไม่เห็นอะไรเลยเฮ้ยมันมาแล้วไปเรียบร้อยทำยังไงเนี่ยกูทำไมเสียงคือแบบเฮ้ยไหนมิกหันมาดิใครอ่ะใครโดนกัดอ่ะผมตายไอ้ทำไมมิกเดินเหมือนพี่เลยอ่ะพี่ก็เป็นเหมือนมิกอ่ะอ๋อเราบาดเจ็บอยู่อ๋อรอคนมาช่วยเออช่วยยังไงอ่ะตอนนี้ผมหลบอยู่ในบ้านเดี๋ยวผมอ่านหนังสือตรงนี้ก่อนนะก้มหน้ากันหมดเลยสังคมก้มหน้าก็งี้แหละแล้วถามหน่อยกระตันหน่อยเอาไปทำอะไรผมก็ไม่รู้แล้วประเด็นคือทำไมทุกคนคือแบบก้มหัวกันหมดเลยแล้วผมไม่รู้คนเดียวเนี่ยครับท่านแล้วผมต้องทำอะไรครับเนี่ยต้องไปลงนาเปล่ามันชี้ขนาดนี้แล้วอ่ะผมได้ไอ้ลูกปั้นมาแต่ไม่รู้ว่าไปทำอะไรได้อ่ะมาอ่านหนังสือตรงนี้ยังอ่ะเนี่ยยังพี่เนี่ยวันนี้ฉันเจออะไรบางอย่างในบางอย่างในสุสานมันคือกล่องเก่าค่ำค่ามีโซ่พันไว้ซึ่งโผล่ขึ้นมาจากพื้นดินมันคลายโซ่ออกแล้วมีลมที่กลิ่นเหม็นโชยมาปะทะหน้าฉันได้มีกลิ่นเหม็นสุดๆแต่ฉันกลับรู้สึกหิวอย่างแปลกประหลาดโจสามีของฉันไปจากที่นี่อยู่บ่อยๆเขาจากไปนานหลายสัปดาห์เพื่อทำงานฉันก็เลยจัดการงานในฟาร์มด้วยตัวเองฉันเริ่มเขียนเพราะรู้สึกเบื่อฉันชื่อคาเรนฉันมีลูกที่น่ารัก2คนกับโจสามีของฉันได้รับฟาร์มแห่งนี้เป็นมรดกจากคุณยายมิลิเซนเด็กๆน่ารำคาญมากแต่อร่อยสุดๆเอ้าไม่ได้ตั้งแต่เปิดกล่องใบนั้นฉันรู้สึกหิวจับมาโดยตลอดฉันหยุดคิดเรื่องกินไม่ได้ทุกคนอ่อนล้ากว่าจะก้าวต่อไปอะไรวะเนี่ยอะไรคือแบบตั้งใจอ่านอยู่เมื่อกี้เฮ้ยอะไรอ่ะเราโดนกินโดนกินอ่ะว่าตายเหรอจงเดินก้าวป่าอ่ะจบแล้วเรียบร้อยเราแพ้แม่แล้วมันวิ่งไวมากนะแล้ววิ่งหนีไม่ทันอ่ะนั่นดิเมื่อกี้พี่อ่ะปฏิปต่อเรื่องได้นิดหนึ่งเว้ยคาเรนอ่ะแฟนของโจซึ่งโจอ่ะพูดเอาไว้ว่าคาเรนอ่ะเป็นบ้าเหมือนอารมณ์เป็นบ้าก็เลยล่อไปขังไว้ในโรงนาซึ่งคาเรนไปเปิดเจอกล่องที่อยู่ใต้ดินใช่ไหมที่ขุดขึ้นมาแล้วมันล็อกโซ่ไว้ซึ่งพอเปิดแล้วเนี่ยมันรู้สึกหิวซึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะเจออะไรเข้าสิงหรือเปล่าแล้วลูกก็น่าจะกินไปแล้วด้วยเหมือนกันเพราะว่ามีคีย์เวิร์ดที่มังพูดว่าคาเรนบอกว่าหน้าเด็กมันน่ารำคาญซะเหลือเกินแต่ว่าอร่อยดีแล้วหลังจากนั้นผมก็โดนมันกินดังนั้นสิ่งที่เรายังไม่รู้คือพอพวกเราโดนมันกินแล้วเนี่ยเราแบบคอพับกันหมดเลยแล้วมันบอกว่าคุณทำแบบนี้ในขณะที่บาดเจ็บไม่ได้แสดงว่ามันต้องช่วยกันได้หรออีกทีไหมจะช่วยยังไงอ่ะโอเคแต่ว่าถ้าที่พี่เห็นเมื่อกี้ไอตัวเมื่อกี้มันกินไก่นะมันชอบกินไก่มากเลยอ่ะเราวิ่งไปตรงไก่ไหมใช่ไก่อาจจะมีตัวล่อป่ะอ๋อพอผีมาให้เรารีบไปหาไก่เพื่อเป็นตัวล่อไม่อยากไม่อยากเกิดนี่ไงเราจับไก่ได้เว้ยมันบอกว่าลองไล่ดิโอ้โหไก่มันกระโดดโคตรจุกเลยดูดิจับไม่ได้มันมีคีย์เวิร์ดนึงอ่ะที่อยู่ข้างบนอ่ะอะไรไก่ไก่เนี่ยแหละก่อนที่ผมจะตายอยู่ชั้น2อ่ะเราขึ้นไปดูก่อนไหมเราต้องเข้าไปดูแล้วก็ไปอ่านเนื้อหาทั้งหมดไปก่อนที่ไอ้ลุงนั่นจะมาไปงั้นรีบโอเคเมื่อกี้เขาเจอแต่เสียงมาแล้วเจอกระดาษบอกว่าให้เอากระทะฟาดไก่กระดาษตรงไหนข้างบนงั้นเราลองไปฟาดไก่ดูก่อนไหมใช่ไหมไปเดี๋ยวผมตัวนี้คนละตัวฟาดไก่โอ้โหอย่างนี้ได้แล้วได้ไก่หนึ่งตัวแล้วลงไงต่อยังไงต่อเนี่ยแล้วหยิบไก่อ๋อพอกดเลข2ปุ๊บไก่มันจะกระเด้งออกมาโอ้ยังไงไก่เอาที่ฟาดอีกต้องฟาดแล้วเราล่อเก็บไปเยอะเออสวยเออมีไก่ตรงไหนอีกโอเคมันเก็บได้คนละตัวเว้ยมันเก็บได้คนละตัวอ๋อโอเคแปลว่าเรามีสิทธิ์ที่จะล่อได้1ครั้งโอเค
เดี๋ยวผมอ่านหนังสือตรงนี้หมดก่อนฉันกินไก่ตัวหนึ่งในสนามหญ้าวันนี้ฉันไม่ได้เอามันมาทำอาหารกลิ่นมันหอมมากไหนขออ่านด้วยนี่ครับฉันรู้สึกดีมากใช่แต่มีบางอย่างที่ต่างจากเดิมกำลังเกิดขึ้นกับฉันผมของฉันกลายเป็นสีขาวและหลุดร่วงฉันคิดว่าฉันกำลังแก่ตัวลงและน้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็วคาเลนแสดงว่าเมื่อกี้แหละคาเลนน่ะโอเคมีข้อความตรงนี้อีกไหนเขาบอกว่ารางน้ำมีรูรั่วไหนฉันจะต้องเติมน้ำบ่อยๆคาเลนรางน้ำมีรูรั่วเสียงอะไรเสียงอะไรมีคนเสียงเปิดมีคนเปิดประตูป่ะไม่มีใครทำนะเสียงเนี้ยลงนามีกุญแจเราจะไปลงนาหรือบ้านนั้นก่อนเดี๋ยวบ้านนั้นก่อนดีกว่าเสียงมันมาจากตรงนั้นอะใช่ไหมอุ้ยได้โอเคเฮ้ยมีอะไรไม่รู้เป็นคนควันอะโอ้มันเป็นแก๊สเว้ยเหมือนแก๊สเลยอะดูดินี่ไงที่เขาบอกว่ากลิ่นอะไรอะสารเคมีหรอเฮ้ยอะไรอะสัตว์ประหลาดดูแข็งแกร่งทำไงให้มันอ่อนแอลงเฮ้ยหรือสารพิษหรือเปล่าเออนั่นดิลองถือสารเดี๋ยวพี่ถือไก่เองใครก็ได้ช่วยปล่อยไก่หน่อยนะเดี๋ยวพี่จะตัดไอ้แม่กุญแจให้โอเคไหมได้สามหนึ่งผมดูหลังอยู่อีเลเว่นอีเลเว่นเธอเป็นเดียบ้างอีเลเว่นถอยกันหมดเลยทำไมได้ไม่ใช้พลังเลยอีเลเว่นอีเลเว่นเมื่อกี้มันคือก่อนท่าที่ก็รู้สึกว่าอยากเข้าแล้วพอเห็นบรรยากาศเดินถอยก่อนดีกว่าไม่อีเลเว่นแต่เธอต้องใช้พลังนะอีเลเว่นเธอเคยดู Netflix เปล่าฉันจะติงอ่ะนายนี่โคตรได้เลยบรรยากาศโอ้โหบรรยากาศด้านในคือแบบต้องมองซ้ายมองขวานะระวังเผื่อมีแบบใครนั่งอยู่หรือเปล่าโอเคเจอกระดาษ1แผ่นกระดาษมาเป็นตักไม่รู้จะไปตอบหรือ2488ฉันได้จับสัตว์ที่มีชีวิตและให้อาหารมันแก่สามีของฉันความหิวของเขาไม่เคยอิ่มฉันเคยคิดที่จะวางยาพิษของอาหารไม่ได้เฮ้ยปล่อยมันออกมันออกว้ายไก่แล้วมันวิ่งไวอ่ะทำไมวิ่งไวอ่ะพี่ผมปล่อยไก่แล้วนะปล่อยตรงบันไดไม่ได้เปล่าปล่อยตรงบันไดไม่ได้ปล่อยเลยปล่อยมันมีคนไวเลยอ่ะวิ่งๆลงมีคนไวเลยมันทำไมมันวิ่งไวจังเลยอ่ะเราอยู่มันเป็นเพราะเราอยู่ถิ่นมันหรือเปล่าไม่ตอนแรกมันยังช้าอยู่เลยอ่ะโอ้มันเป็นเพราะอันนั้นเปล่าเราไม่มีแก๊สพิษหรือเปล่าแก๊สเอ้ยหรือเราต้องกินสารเคมีถึงจะหายเดี๋ยวนะเรากินสารเคมีใช่หรอที่สุสานมีกังหันอยู่แล้วก็มีทางเข้าซึ่งมีแม่กุญแจล็อกอยู่พี่สมองกุญแจได้ไหมข้างในมีรูปปั้นแบบที่มังเก็บได้แต่เป็นอันใหญ่อ่ะแต่เหมือนว่าที่มือเขาว่างอยู่มังเอามาใส่ดิโอเคพี่อยู่ไหนมาทางสุสานข้างหลังที่มีกังหันเห็นป่ะชั้นสองโอเคเฮ้ยตกใจอะไรอ่ะแสงอะไรอ่ะใครมาคริสต์มาสอะไรเวลานี้เดี๋ยวผมว่าไม่น่าใช่นะอะไรอะไรแล้วมังใส่มือยังคืออะไรอ่ะมังเรากำลังรับพรอยู่อ่ะผมไม่ทราบอันนี้คือเรากำลังทำอะไรอยู่อ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะอันนี้ผมไม่แล้วรูปปั้นอยู่ไหนอ่ะไอ้ที่มังเก็บได้อ่ะเอ้ยผมออกแล้วมันก็เดี๋ยวนะทำไมเฮ้ยเอาตกใจหรือไม่ได้เดินเข้ามาดิเข้ามารวมกันอ่ะอ๋อใช่ไหมมันเป็นการรักษาเหรอเป็นการรักษาใช่มาผมนี่อ่ะผมรู้ละมิกมามิกคือบีต้องเดินมาที่สุสานที่มีกังหันน่ะพี่โอเคมันผีกำลังมาเข้ามาดิมันอาจจะเข้าไม่ได้ก็ได้มันอาจจะกลัวแสงคริสต์มาสบีที่ดีเลยที่มาจอดหายอะไรครับไปเร็วเฮ้ยมันไม่ได้กลัวทำไมกลัวอะไรวะเนี่ยพี่เจอข้อความที่แก้ไขปริศนาที่มังเจอได้แล้วเขาบอกว่าคนพื้นเมืองที่เนี่ยเชื่อว่าที่ดินผืนนี้และกังหันลมเป็นสิ่งวิเศษพวกเขาให้ของขวัญที่แปลกประหลาดแก่เรามันคือรูปปั้นขนาดเล็กที่จะกระตุ้นเวทมนต์รักษาของกังหันลมให้ทำงานและกล่องที่สามารถใช้ดักจับสิ่งชั่วร้ายได้นั่นคือรูปปั้นที่มังมีแต่กล่องเนี่ยกล่องที่รักษาสิ่งชั่วร้ายได้คืออะไรเขาบอกว่าฉันใช้กล่องที่คนพื้นเมืองให้มาได้สำเร็จฉันดึงสามีเข้าไปข้างในแล้วเขาก็หายตัวไปฉันล็อกกล่องแล้วฝังมันไว้เพื่อไม่ให้มีใครพบเจออย่างเด็ดว้าชิบไกลแล้วมันมาดังมัดจุราบ๊ายบายทุกคนกลับไปพี่เพิ่งโดน
พี่ลงผสมหน่อยพี่ลงผสมหน่อยเฮ้ยกอดศีรษะด้านขวาเฮ้ยมันเดินมาทางนี้มันกำลังจะพุ่งหน้าไปทางสุสานโอเครอไว้รอไว้มารอไม่ได้มันมาแล้วมันกำลังจะเลี้ยวตรงที่มีควันเยอะๆมันกินเออตายปะเธอเห็นไหมเห็นนี่ไงดูเหมือนว่าทำให้สัตว์ประหลาดอ่อนแรงลงทำต่อไปเดี๋ยวไม่ใช่แค่ตัวเดียวเอาอีกต้องทำอีกเฮ้ยทุกคนไปชุบก่อนเฮ้ยมาเริ่มตัวเขียวมาเริ่มตัวเขียวต้องมีคนทำหน้าที่เอาไก่กับอีกคนนึงทำหน้าที่สารเคมีถ้าอยากรู้เรื่องราวทั้งหมดกด1ภาษาไทยกด2อังกฤษกด3ว้าอะไรเอ้ามีโดนแดกโดนอีกแล้วคืออย่างนี้ครับในระหว่างที่เรากำลังหาไก่เนี่ยเรื่องราวก็คือว่ามันมีคนที่อยู่ที่นี่มาก่อนแล้วซึ่งไอคนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ผมจำไม่ได้เขาอะโดนแฟนของเขาอะยัดเข้ากล่องเว้ยแล้วก็ฝังเอาไว้และทีเนี้ยก็มีสามีภรรยาที่ชื่อว่าโจกับคาเลนอะมาซื้อที่นี่แล้วนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมที่นี่ถึงราคาถูกเข้าใจแล้วใช่ไหมนั่นก็หมายความว่าไอคาเลนอะไปเปิดกล่องมันมาคาเลนอะไปเปิดเฮ้ยมันมาแป๊บนึงเงียบก่อนคาเลนอะปิดไฟคาเลนอะโอ้โหจะได้พูดไปเนี่ย คือคาเลนอะไปเปิดกล่องใบนั้นก็เลยทำให้โดนวิญญาณนั่นสิงแน่เลยที่คิดนะที่เข้าใจนะประมาณนี้คือเรื่องราวของที่เนี่ยซึ่งตอนนี้เป้าหมายคือเราต้องจัดการโจเฮ้ยเราต้องให้มันกินต่อเนื่องนะทุกคนถ้าเกิดไม่ให้กินต่อเนื่องเหมือนมันจะหายอะน่าจะต้องกินสัก 3-4 ตัวขึ้นไปแน่ๆเลยอะต้องให้มันรับสารเคมีเข้าไปเยอะๆอะเดี๋ยวไปเอาไก่แป๊บโอเคฆ่าแกว้ายตายเราไอ้กระสือโอเคผมได้ไก่จุ่มคิดละตายแล้วช่วยด้วยโอเคเขาชุบละแล้วไปหาไก่ตัวต่อไปมาเลยพี่มีตัว2ละต่อเนื่องเลยไปหาไก่มาไปโยนไปหาไก่มาเลยใครว่างไปกระทะงั้นล่อหน่อยพี่ไปตีเองพี่ไปตีไก่เองกำลังไปเอ้าลืมตีแล้วตีไก่แล้วลืมเก็บไก่มันมาแล้วเฮ้ยมันวิ่งขึ้นบ้านผสมยังมันขึ้นไปบนบ้านแล้วเอาไปวันอยู่ตรงพี่เฮ้ยโอ้โหวิ่งอย่างเร็วโยนไก่ไว้มันไม่สนใจไก่เลยมันเขียวอยู่ไปชุบไก่ชุบชุบแป้งทอดมันเข้าบ้านแล้วเฮ้ยมันขึ้น7คืนมันแปลว่ามันกินไก่หน้าบ้านโอ้โหเกินไปปะเนี่ยผมได้วิธีให้ผีมันจุ๊บกับผมแล้วตอนที่ผีมันวนอยู่ตรงหลังลงนาวิ่งไปวิ่งมาตอนนี้อะไรละมีผีจุ๊บใช่ผมก็ท้าหน่อยไก่มามังเอาไก่ไปพี่มาไปตีไก่ตัวใหม่มาเร็วมันกำลังจุ๊บผมอยู่จุ๊บอยู่เดี๋ยวไปเอาไก่มาเร็วไม่ที่สิเจ๊ไม่เอาละพี่ไก่ให้ผมพี่ไก่ให้ไปพี่เอาไก่รอไว้พี่เอาไก่รอมานี่เฮ้ยมันต้องเอาอีก3ตัวงั้นไปหาไก่3ตัวให้ได้ถ้าเสร็จแล้วบอกไปตัวที่2ไว้นี่ตัวที่3อยู่กับผมแล้ววิ่งไปชุบเลยชุบมาชุบแป้งทอดเอาเลยชุบแป้งทอดเร็วเร็วหลุดจุกผมหลุดจุกคือตอนนี้จำนวนไก่ยังไม่สปอนเอ้ยสปอนแล้วตัวนึงฟังก่อนจำนวนไก่เขียวที่วางไว้มันกลมเกินจำนวนแล้วอยู่ที่ว่ามันจะกินหรือเปล่าตอนนี้ขอพี่ตัวนึงมาขอพี่ตัวนึงโลงปังตึงตึงโลงเราตึงเฮ้ยเหลือศูนย์แล้วมันล้มแล้วตึงมากมันล้มแล้วเหรอไปดูดิแล้วไงต่อต้องไปหามันเปล่าไปหาโลงปังตึงตึงโลงเฮ้ยมันเจ็บมันเจ็บตัวมันเป็นพิษอ่ะต้องทำไงอ่ะกระทะมีกระทะเปล่าตีมันดิมันเจ็บแล้วนี่เนี่ยตีตูดมันไม่ได้อ่ะเฮ้ยต้องรอเดี๋ยวผมเฮ้ยหรือว่าต้องใช้รถเข็นมาเข็นรถมันเออรถเข็นเฮ้ยมันเต็มที่รถเข็นเปล่ากำลังไปรถเข็นแล้วก็เข็นศพแล้วก็มาฝังเจ็บจังเลยมาเจ็บจังเลยโอ้เจ็บนี่โอ้เจ็บได้ปริศนาแล้วก็คือขนไปฝังมันน่ะนั่นแหละโอ้มันล้มที่หน้าบ้านทุกคนมาหน้าบ้านเร็วนี่ดูเหมือนว่าเธอจะเสร็จเราแล้วนะพาเธอไปที่รถเข็นเขารีบมากเลยพี่ดูมาเร็วหน่อยมันหนักมากเอาไปยกขึ้นเลยเออไปไปไหนอะพาไปไหนทางนู้นหลังบ้านเฮ้ยจุ๊เฮ้ยจุ๊
เดี๋ยวมันตื่นเดี๋ยวมันตื่นใจเย็นตื่นมาดิถ้าตื่นก็มีไก่พี่บีถืออยู่ยัดเข้าปากมาฝังในกล่องฝังในกล่องเหมือนเดิมวันนี้นอนใหญ่กล่องมันนิดเดียวเองอ่ะจะเอาอยู่เหรอเดี๋ยวดีเฮ้ยได้อะไรอ่ะท่องคาถาโอมจะจีก็เธอมาหาประตูโอ้โหดูดเข้ากล่องไปเลยอ่ะแล้วถ้าเราเปิดอ่ะจะดิ้งนังส่งมีนังส่งจะดิ้งนังแดงมีน้ำแดงจะดิ้งนังส่งเหยียบเลยก็แปลว่าเราสำเร็จเฮ้ยใครเปิดใครเปิดอะไรอ่ะเขามาไอ้ยอดทำไมวะเนี่ยเดี๋ยวเออไปไหนแล้วอ่ะต้องทำไรไล่ตีมันไล่ตีมันไล่ตีมันไปตีไปตีมันตีมันมาตีเก็บเลยได้แต่มองตีเออเสียงดังเป็นไงตีเร็วตีเออโปเร็วเร็วแล้วทำไมลุทำไมไก่มันเยอะจังมันเยอะกว่าตอนที่เราจะมาเก็บอีกไปหากระทะเองก็ได้วะเอากระทะมาช่วยกันตีมันลดอยู่มันลดอยู่มันไม่มีกระทะงั้นหากระทะก่อนตอนเนี้ยโอเคภารกิจเราหากระทะเฮ้ยมันลดจริงด้วยเฮ้ยมันลดมันลดนี่โอเคระหว่างที่ตีไปคนตีอยู่2คนมันตายแล้วฮะตายแล้วตายแล้วอุ๊ยตายแล้วเหรอไหนๆๆเขียนไก่ไปเข้าในหีบอีกมั้ยไปต่อแล้วไงต่อตีไม่ได้แล้วอ่ะทุกคนแบบจ้องไก่อ่ะกำลังคิดอยู่ว่าจะไงต่อเดี๋ยวไปดูเข็นดิว่าเราต้องไปเดินขึ้นรถป่ะไม่เกี่ยวอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยคุณไม่เดินสับปะรดกลับมาด้วยเดี๋ยวนะไม่นะมาดูกันว่ากล่องนี้ทำงานอย่างไรบางทีเราจะโยกย้ายผีที่หิวโหยไปใส่คุณได้ฮะแล้วเราก็กลายเป็นผีจบจบจบว้าวครับผมก็สำหรับคนที่ชอบเกมนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กันด้วยนะฮะไม่คิดว่าจากการที่เราจะต้องมาหนีผีหรืออะไรก็ตามการวิ่งไล่ผีนะครับก็ฝากไปติดตามสิครับสตูดิโอด้วยนะครับครับผมแล้วก็พี่มังTSZมาแล้วมาไลน์พีเคนะครับผมเจอกันครับผมเกมหน้าครับบ๊ายบายครับบุยบุยบายครับ